ชมรีวิวกันครับผมสำหรับฟิล์มกระจกจากทางฝั่งของโฟกัสนะครับหลังจากที่ได้สร้างชื่อเสียงมาในช่วง iPhone 12นะตอนนั้นที่ชื่อว่า Ultimate Glass เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับมาในรอบนี้ครับของฝั่ง iPhone 13มีให้เลือกชมแล้วเช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมนำของ iPhone 13 mini ให้ดูนะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกันเนาะอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในนะครับจะเป็นชุดการทำความสะอาดนะครับในถุงสีดำแบบนี้นะครับ1เซตซึ่งภายในถุงนั้นจะมีในส่วนของผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสำหรับการเช็ดหน้าจอกระดาษเปียกนะครับผมสำหรับการเช็ดทำความสะอาดครับแล้วก็สติกเกอร์ในการดึงฝุ่นนะครับนอกจากนี้เขามีฟิล์มหลังให้ด้วยนะฟิล์มหลังจะเป็นแบบด้านนะครับและสุดท้ายจะเป็นทางฝั่งของฟิล์มกระจกกันรอยนะครับตัวฟิล์มของเขาเนี่ยดูบริเวณตรงขอบนะขอบดำๆตรงนี้ค่อนข้างเล็กมากเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนั้นจะมีเว้นรอยบากอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนื่องจากทางฝั่งของ iPhone 13นั้นบริเวณส่วนนี้ลำโพงเขาจะย้ายมาชิดขอบเลยนะครับจะไม่เหมือนทางฝั่งของ iPhone 12ผมลองเปรียบเทียบให้ดูกับทางฝั่งของยี่ห้ออื่นนะครับผมที่เป็นฟิล์มของ iPhone 13เช่นกันนะฮะขอบสีดำของโฟกัสนั้นค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับความยืดหยุ่นครับตัวนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับผมสามารถบีบงอได้นะครับสำหรับฟิล์มกระจกกันรอยตัวนี้นะครับ Focus Ultimate Glass สำหรับ iPhone 13นั้นใช้กระบวนการผลิตด้วย Ionic Charge Exchange นะครับเพิ่มประสิทธิภาพ4อย่างได้แก่เรื่องขอบที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับแรงกดได้มากกว่าถึง2เท่าด้วยกระบวนการ Etching ลดความไม่สมบูรณ์ของกระจกทำให้ขอบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของความเหนียวและความยืดหยุ่นครับรองรับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง3เมตรครับโดยการเปลี่ยนโมเลกุลกระจกด้วยการอบซ้ำถึง2รอบครับและเพิ่มระยะเวลาการอบนานขึ้นถึง8ชั่วโมงสามารถทนการกันรอยขีดข่วนได้ถึง 3,000 ครั้งนะครับด้วยการเคลือบแบบไฮโดรโฟนิกนาโนโคตติ้งนะครับยังคงความใสให้กระจกนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างไร้ริ้วรอยครับดีไซน์ออกมาเฉพาะรุ่นนะครับผมรองรับส่วนโค้งและก็ส่วนเว้าของ iPhone 13ได้อย่างเต็มที่ครับปกป้องแบบเต็มจอเคสไม่ดันครับสามารถใช้งานได้ร่วมกับทุกเคสครับทางนี้นะครับฟิล์มกระจกกันรอยของ Focus Ultimate Glass ตัวนี้มาพร้อมการรับประกัน1ปีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเป็นรอยนะฮะหรือว่าเป็นการแตกนะครับสามารถเคลมได้นะครับผมในระยะเวลา1ปีจำนวน1ครั้งครับการติดตั้งทำได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมไล่ฟองอากาศง่ายนะพอติดตั้งเข้าไปแล้วอ่ะเข้าตำแหน่งดีเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เขาจะเว้นเอาไว้นะครับในช่วงของลำโพงแล้วก็พอเวลาถ้าเราวางตำแหน่งให้ดูดีๆนะเขาจะเหลือขอบอยู่นิดนึงครับเว้นสเปซระหว่างของขอบจอของ iPhone 13เองและทางฝั่งของฟิล์มกระจกและถ้าหากว่าเราสวมใส่กับเคสนะฮะตัวนี้เป็นเคสของ Apple เลยนะครับเป็นเคสซิลิโคนแบบ MagSafe นะติดตั้งเข้าไปนะครับไม่มีการดันขอบแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเวลาผมนำเล็บจิกลงไปตรงนี้นะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าฟิล์มกระจกตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับเคสได้นะครับทั้งเคสทั่วไปและเคสกันกระแทกนะครับจิกขอบเข้ามาก็ไม่มีปัญหาต่อไปมาดูในฝั่งของเรื่องการทดสอบดีกว่าอันนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับด้วยความที่เขาบอกว่าขอบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับปกติเนี่ยขอบถ้ามันจะแตกง่ายๆถ้าเราจิกแป๊บนึงก็แตกละหรือว่าเวลาที่ถ้าเราทำตกแบบนี้เนี่ยหรือว่าเอาขอบเคาะลงแบบนี้ก็น่าจะแตกละอันนี้ยังรอดอยู่นะอันเดี๋ยวผมลองใช้กรรไกรในการเคาะให้ดูหน่อยละกันบริเวณขอบเนาะลองดูครับนี้จะเป็นพลาสติกอยู่นะผมเคาะไปที่ขอบลองฝั่งนี้กันบ้างครับปลายของกรรไกรเคาะนิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยเนาะเรื่องที่บอกว่าขอบแข็งแรงไหมก็เอาอยู่ครับส่วนเรื่องด้านการกระแทกด้านหน้าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง Ultimate Glass เนี่ยผมเคยรีวิวให้ได้ชมกันตั้งแต่ช่วง iPhone 12ที่นำลูกตุ้มมาดรอปเทสครับ3เมตรเอาอยู่แต่ถ้าสูงมากกว่านั้นหรือว่าน้ำหนักมากกว่านั้นก็มีแตกได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าติดดีกว่าไม่ติดแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้และยิ่งบวกกับหน้าจอของ iPhone 13ที่เป็นเซรามิกชิลนะครับเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12นั้นก็ยิ่งเพิ่มระดับความแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับอุ้ยขอบตอนแรกผมก็กลัวอยู่นะว่าแบบเคาะไปขอบจะแตกมั่นใจได้เลยครับว่าขอบอยู่แข็งแรงดีแน่นอนส่วนเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนะครับอันดูเลยแล้วกันนะเราใช้มินิคัตเตอร์นะครับเล็กๆแต่คมนะฮะนะก็กดกระแทกเข้าไปตัวจริงนะฮะไม่ใช่สแตนกินแต่กลัวมีดบาดกันเลยประมาณนี้มาดูรอยหน่อยสิรอยที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูใกล้ๆเฮ้ยดีว่ะว่ารอยเห็นน้อยมากๆเลยนะเมื่อกี้
ใส่แรงอยู่นะเมื่อกี้ใส่แรงอยู่นะครับมาดูสิเช็ดหน่อยอันนี้ผมไม่เห็นรอยเลยนะฮะลองโรยแป้งให้ดูหน่อยสิเขาจะทิ้งคราบไว้ไหมเพราะว่าถ้ามีรอยเกิดขึ้นเนาะเราน่าจะต้องเห็นคราบแป้งแหละนิดเดียวจริงๆครับผมเห็นขีดเดียวเมื่อกี้จากการสับลงไปหลายครั้งมากเลยนะฮะเฮ้ยรุ่นนี้ดีจริงครับรุ่นนี้ดีจริงอันนี้แนะนำเลยนะครับทั้งทุบขอบให้ดูทั้งกรีดให้ดูด้วยนะครับในเรื่องความลื่นไหลนะครับในการใช้งานผมว่าดีเลยนะครับแล้วก็ขอบนั้นเล็กนะครับมันไม่ทำให้มาปิดในส่วนของการแสดงผลบริเวณตรงนี้นะครับอ่ะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานมากเลยนะครับผมสำหรับทางฝั่งของ iPhone 13 Series ทั้ง iPhone 13 mini 13ธรรมดา13 Pro 13 Pro Max นะครับทางโฟกัสก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับช่วงแรกนั้นขาดตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้ทางโฟกัสเริ่มเติมของละนะครับผมยังไงก็ลองหาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่690บาทนะครับจะสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าเราจะไปซื้อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ทั่วประเทศนะครับมีให้เลือกมากมายหลายสาขาเลยนะครับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ติดให้ก็ได้ครับหรือเราอยากจะสั่งออนไลน์ไปติดเองที่บ้านก็ทำได้เช่นกันผมมีคลิปแนะนำวิธีการติดมาให้แล้วนะครับผมยังไงก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับผมถ้าหากว่าใครได้ใช้ฟิล์มกระจกกันรอยรุ่นนี้แล้วก็มาเล่าให้กันได้ฟังนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างประทับใจหรือเปล่านะครับใช้งานเป็นอย่างไรเคมได้ไหมมีแตกบ้างไหมอะไรยังไงมาคอมเมนต์ไว้นะครับผมพูดคุยกันนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ